วันสีทองทอแสงทางคุณสีแดงคอยคนกลับมารอยล้อเพียนบันนอกหอกนาหมู่ข้าวกล้ายืนท่าโตลนลมหนาวปีนี้ยังช่วยผ่านหอบพาข้าวสารเรื่องดาวเป็นไปผ่านการเวลานานเท่าไรคนแห่งใดสัปดาห์ที่แล้วเราได้นำเสนอการเก็บรักษาและคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้านโดยชาวนาหนุ่มคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่เก็บรักษาและคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวมากว่า10ปีเทคนิคการคัดเลือกพันธุ์ข้าวในแปลงรวมมีรายละเอียดหลายอย่างแม้แต่การเดินในแปลงนายังต้องมีเทคนิคในการเดินครับสำหรับการเดินในแปลงข้าวอันนี้ก็สำคัญนะฮะเวลาเดินบางคนถ้าเดินไปแล้วเราไม่เลี้ยวหลังดูเลยเราจะไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเวลาเดินไปเลยมันจะลู่ลงไปซึ่งเวลาเราจะมาเลือกรวงที่มันจะเลือกยากหรือเวลาเกี่ยวก็จะเกี่ยวยากเวลาจะเดินไปในแปลงข้าวนี้ควรจะสอดเท้าไปแล้วก็เตะขึ้นอย่างนี้ก่อนแบกก่อนเนาะครับแบกก่อนปุ๊บแล้วก็วางลงมันอาจจะช้าไม่ทันใจแต่มันต้องทำอย่างเงี้ยครับมันก็จะเดินง่ายกว่านะฮะเดินตอนนี้เนาะล้มอันนี้ตอนนี้นี้เดินถ้าเราเดินไปเลยมันก็จะลู่ไปเลยเพราะว่าใบข้าวมันเริ่มแห้งแล้วพอเริ่มแห้งโดนน้ำค้างมันจะเกี่ยวขาเราครับโอ้โหรวงนี้ครับพี่น้องเอ้ยรวงนี้ใหญ่เม็ดใหญ่ยาวอันนี้เนี่ยคอรวงสั้นครับมีกี่ต้นมีกี่ต้นไหมมีต้นเดียวไหมต้นเดียวป่ะต้นเดียวหรือ3ต้นดูก่อนโอ้สามต้นเลยอันนี้แยกกอพิเศษไปเลยครับตาไวแห้งไวดีนี่แหละเนี่ยเจอเพชรแล้วนี่เพชรเม็ดงามคนเราบางครั้งนี่เขาโลกเขาให้อะไรที่ดีๆกับเรามาแล้วแต่ว่าเราจะทันได้สังเกตไหมเราจะหยิบโอกาสนั้นไว้ไหมเขาให้โอกาสแล้วถ้าเราสังเกตปุ๊บเราก็จะเห็นโอกาสก็จะเป็นของเราเราก็รีบคว้าไปเลยนั่นเดี๋ยวมัดไปสองเปาะเลยถ้าผมเจออะไรที่มันแบบพิเศษบ่พิเศษหน่อยผมก็จะเงี้ยพอหยิบไปเอ้ยอันนี้งามกว่าอีกมันไว้อีก3ชั้น4ชั้นว่ามันเป็นเหมือนกันช้างอะไรนะช้างเผือกเนาะครับช้างเผือกแล้วก็อันนี้คือการตัดเกรดไว้อันนี้เกรด A ก็เป็น A+ ถ้ามัดอันนึงก็เป็น A ถ้ามัน2 A+ พรีเมียมเลยเนาะครับ3ก็เป็น A+ไปอีกโอ้อลังการแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรนะครับเม็ดเล็กหรืออะไรครับอ๋อข้าวเม็ดเล็กๆสั้นๆคือการเลือกข้าวนี่บางทีมันก็จะมีหลายเหตุปัจจัยในการเลือกถ้าหากเอาข้าวที่ไว้กินอร่อยเฉยๆเนี่ยมันก็จะต้องมาพร้อมกับความสวยความสวยที่เป็นสากลส่วนใหญ่ข้าวก็จะเป็นข้าวเม็ดเล็กเรียวไม่ใช่เล็กเม็ดเล็กค่อนข้างเรียวยาวอันนี้ก็คือความสวยงามที่ค่อนข้างเป็นสากลที่ใครๆก็จะมองว่าอันนี้สวยแต่มันมีอีกเรื่องนึงที่สามารถเอามาใช้งานได้ก็คือเรื่องสุขภาพข้าวสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องสวยก็ได้โดยเฉพาะถ้าข้าวเม็ดสั้นก็ขอให้สั้นแบบสั้นจริงๆไปเลยมันก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการมากอีกในทางหนึ่งก็คือจมูกข้าวมันจะให้คุณค่าพวกวิตามินในสูงถ้ายิ่งจมูกเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งได้สารที่เป็นประโยชน์มากเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าข้าวเม็ดเล็กๆสั้นๆอย่างข้าวหน่วยเขือลูกเขือเนี่ยก็จะให้สารที่เป็นประโยชน์มากดังนั้นถ้าเราจะใช้งานด้านคุณค่าโภชนาการเราก็มาเอาที่เมล็ดที่เล็กลงได้แต่ว่าถ้าหากเราจะเล่นกับความงามเนี่ยเราก็ต้องเอาเม็ดยาวนะแต่ปัญหามันมีรวงเดียวนะไม่เป็นไรการเก็บรักษาและคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้านนอกจากจะดูรายละเอียดทางกายภาพให้ตรงกับลักษณะประจำพันธุ์ของข้าวแต่ละสายพันธุ์แล้วการชิมข้าวหรือเคี้ยวข้าวก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่จะเข้าถึงลักษณะประจำพันธุ์ได้อย่างลึกซึ้งนี่แสดงว่าแห้งมานานแล้วเริ่มกรอบถ้าทำอาชีพนวดเล็บนิ้วโป้งต้องตัดเล็บแต่ถ้าคัดพันธุ์ข้าว
เล็บนิ้วโป้งห้ามตัดต้องเอาไว้ไว้แกะนะครับแล้วเราเคี้ยวดูเพื่ออะไรครับพิสูจน์ว่าข้าวมันหอมไหมเวลาพิสูจน์ว่าข้าวหอมไหมเนี่ยเคี้ยวแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกทางจมูกเบาๆเราจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมของข้าวถ้าคนที่ยังสัมผัสไม่ได้แสดงว่า อะไรระบบประมวลผลทางการสัมผัสกลิ่นของคนคนนั้นไม่ดีเท่าไหร่ก็จะวิเคราะห์ไม่ค่อยได้ต้องฝึกอีกพอสมควรบางคนสมาธิไม่ดีไม่นิ่งอะไรอะไรไม่เห็นมีกลิ่นอะไรเลยก็จะเป็นแล้วนุ่มล่ะที่นี่อ่ะทีนี้ข้าวนุ่มเนี่ยผมแนะนำให้คุณเป็นหาตัวอย่างข้าวหลายๆชนิดมาชิมโอเคก็จะเห็นถึงความแตกต่างว่าถ้าข้าวสุพรรณบุรี1ซึ่งเมื่อเวลาหุงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเนี่ยชัยนาทอย่างเงี้ยครับมันกระด้างกระด้างพอชิมข้าวแห้งแล้วเป็นไงโอ้มันเป็นผงไปงี้เลยอ่ะเป็นผงสักๆลิ้นไปเลยครับโอ้โหกืนก็ไม่อยากจะกืนอันนี้แข็งแล้วพอเคี้ยวมะลิ105เหมือนเป็นผงไปเลยนะแต่ละลายไปในคอเลยอันนี้ข้าวนิ่มครับแต่พอเคี้ยวอีกอันนึงเฮ้ยติดฟันหนึบคือพอเวลาบดฟันเข้ากันเนี่ยอันแรกที่มันแข็งนี่มันเป็นผงสักๆไปเลยมันจะไม่ติดไม่ติดครับมะลิ105ก็ไม่ติดแต่ว่าเป็นผงละลายในคอแต่ไอ้ที่มันเหนียวเนี่ยเคี้ยวปุ๊บพอยกฟันขึ้นมันดังตึ๊บมันเหมือนมันมีแรงดึงฟันไว้อันนี้ข้าวนี้เหนียวครับเราก็แยกไว้ได้เลยเหนียวด้วยนุ่มด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเหนียวนุ่มพวกเหนียวนี่มันจะเหนียวนุ่มอยู่แล้วบางพันต่อให้เป็นข้าวเจ้าก็ตามอย่างข้าวญี่ปุ่นเนี่ยถ้าชิมข้าวแห้งเนี่ยมันก็จะให้ความอ๋ออันนี้มันลักษณะคล้ายๆกันกับเวสสันตาราเลยอ๋อมันตึ๊บๆอย่างนี้นี่เองมันมีความเหนียวและนุ่มใช่แล้วครับการทำนาปลูกข้าวเพื่อการเก็บรักษาและคัดเมล็ดพันธุ์หากใช้สารเคมีในนาข้าวก็จะมีผลกับการเก็บรักษาและคัดเมล็ดพันธุ์เนื่องจากการใช้สารเคมีจะทำให้ดินเป็นกรดซึ่งจะส่งผลให้ลักษณะประจำพันธุ์ข้าวเปลี่ยนแปลงไปจากคุณลักษณะเดิมเนี่ยอันนี้การปลูกเคมีกับการปลูกอินทรีย์กับการคัดเมล็ดพันธุ์นี่มันมีผลไหมฮะมีผลมีผลอยู่ครับถ้าปลูกเคมีสภาพดินมันมี pH มันต่ำมันเป็นกรดเนี่ยมันก็ทำให้การสร้างความหอมน้อยลงครับดินเป็นกรดก็สร้างความหอมได้น้อยลงแม้แต่เป็นพันธุ์ข้าวพื้นบ้านเหรอครับใช่ครับพันธุ์ข้าวไหนก็ตามถ้าหากว่ามันดินเป็นกรดมันความหอมมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเราต้องผมถึงว่าทำไมข้าวโบราณมันหอมล่ะทั้งนั้นที่คนโบราณคัดพันธุ์ไม่ได้เก่งเท่ากับคนสมัยใหม่แต่ว่าก็พอคัดได้แต่ว่าเทคนิคการคัดของคนโบราณไม่ได้เก่งไม่ได้แยกลักษณะที่ชัดเจนเอาแค่ลักษณะที่รวมๆไว้เฉยๆแต่ทำไมข้าวเขาหอมเพราะว่าภูมิอากาศแล้วก็สภาพดินสภาพอะไรเขาไม่เหมือนคนปัจจุบันนี้มีอินทรีย์วัตถุเยอะไม่มีดินไม่เป็นกรดครับถ้าคุณจะเอาข้าวที่หอมในดินเป็นกรดคุณก็ต้องคัดแยกความหอมออกมาต่างหากทีนี้มันในหมื่นลวงอาจจะมีสัก 2-3 ลวงนั่นก็คือคุณต้องชิมให้เจอเราจะหาเจอไหมใช่ครับในสภาพดินที่เป็นกรดแล้วยังคงความหอมได้ถ้าคุณคิดยังอยากจะใส่ปุ๋ยเคมีอยู่แต่อยากให้ข้าวมันหอมก็เลือกเอาเองผมไม่ไปช่วยเพราะว่าผมเห็นว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีถ้าโลกต้องอยู่ได้ด้วยปุ๋ยเคมีผมว่ามนุษย์ไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้เพราะในยุคก่อนที่จะมีปุ๋ยเคมีมันอยู่โดยไม่มีมาก่อนก็ยังอยู่มาได้เนาะดีและดีด้วยเดี๋ยวขอแขวะนิดนึงมันก็จะมีนักวิชาการบางคนที่แบบอาจจะเป็นนักวิชาการที่เป็นหุ้นส่วนของนายทุนก็ได้มันเพื่อความมั่นคงทางอาหารมันต้องมีปุ๋ยเคมีที่ผลผลิตมันจะต่ำซึ่งผมบอกคุณเมาแล้วลงประเด็นของผลผลิตสูงมันไม่ได้อยู่ว่าที่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือไม่มันอยู่ที่พันธุ์ข้าวมันอยู่ที่กระบวนการการผลิตการดูแลรักษาอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจว่าข้าวต้องการอะไรยังไงแล้ววัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติมันมีอะไรบ้างที่มันใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ข้าวมันไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นแต่เราใส่เยอะเกินความจำเป็นอ
การเก็บรักษาและคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนับว่ามีรายละเอียดและมีความสำคัญต่อชาวนาอย่างยิ่งแม้แต่การทำสัญลักษณ์เพื่อคัดแยกลักษณะประจำพันธุ์ที่โดดเด่นก็ยังมีเทคนิคในการมัดรวงข้าวเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนการมัดที่2ชั้นนี่เพื่ออะไรครับถ้าผมเจอที่รวงงามเกรด A ผมก็จะมัดเปาะเดียวแค่ตรงนี้อันนี้คือแยกกองมาเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ผมไปเจอที่มีความพิเศษกว่าปกติผมก็จะมัดไว้2เปาะอันนี้มีพิเศษยังไงเมล็ดนอกจากใหญ่และยาวในช่วงนี้แล้วไล่ลงมาจนถึงเกือบจะคอรวงเลยก็ยังคงยาวเท่าเดิมคือความยาวที่เสถียรตั้งแต่คอรวงถึงปลายรวงนี้มีโอกาสเจอประมาณสัก2หรือ3ใน10 20-30% ที่เราจะมีโอกาสเจอส่วนใหญ่มันจะพอถึงคอรวงเม็ดมันจะเริ่มสั้นมันจะยาวตั้งแต่ช่วงปลายมาถึงช่วงกลางแต่ถ้ามาเจออย่างงี้จริงๆมันต้องมัด3เปาะด้วยซ้ำถ้าเจออย่างงี้ผมก็นี่แหละสิ่งที่โลกต้องการตื่นเต้นไหมแมนมันสิมีความตื่นเต้นถ้าเป็นผมตื่นเต้นแมนตื่นความตื่นเต้นของผมนี่มันสิมีอาการแบบหัวใจวิวสั้นๆมันเจอผู้สาวงามมันบอกมันหลายคนก็สิบอกว่าบางคนเจอผู้สาวงามบางคนเจอหมาน้อยน่ารักก็จะมีอาการใจตึกใจเนาะดีใจมันเราสอบได้เกรด A นี่นะใช่ครับเราเหมือนเราสอบเอาเห็นชัดที่สุดถ้าเราเจอข้าวที่รวงงามๆมีความอารมณ์มันจะคล้ายๆกันกับคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1โอ้เสียมันจะเป็นอย่างนั้นสําหรับเราอันนี้มันเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1พอเราเจอเฮ้ยรางวัลที่1คักๆเลยครับแล้วเราได้จากนี้ไปเราคือเอาไปทําอันนี้ไปเก็บไปก่อนไปตากครับตากพึ่งไว้ก่อนแล้วก็เก็บดีๆอันนี้อีก2เดือนบางทีอาจจะต้องให้พี่วุฒิตัดปุ๊บอีก2เดือนข้างหน้าตัดแล้วก็ใส่ถุงมัดแล้วก็ใส่ถุงอีกชั้นนึงแล้วก็มัดเก็บใส่ตู้เย็นไว้ป้องกันมอดกับนกกินถ้ามาห้อยไว้ข้างนอกนี่มอดกับนกอาจจะกินมอดนกหนูใช่หนูด้วยลืมหนูไปไงลืมหนูไปแล้วตู้เย็นนานก็ถึงเดือนพฤษภาคมแล้วก็ค่อยออกมาของปีหน้าปีหน้าแต่ถ้าไม่ออกมาปุ๊บอีก3ปีก็ยังอยู่แล้วเพาะเกิดเหมือนเดิมแล้วคนโบราณไม่มีตู้เย็นเขาทำไงปลูกทุกปีแล้วก็นกหนูอยากกินไปบ้างก็ช่างมันให้มันกินไปซึ่งทำใจได้ไหมก็ทำใจได้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่กินของคันได้ไหมแต่บางที่บางอะไรเขาก็ใส่องค์ดินเอาไว้เนาะมีเหมือนกันครับใส่องค์ดินใส่องค์ดินปิดฝาไว้อันนั้นมันก็จะเย็นมันก็จะระบายช่วยระบายอากาศมันป้องกันได้มันไม่ใช่แค่ระบายอากาศมันช่วยควบคุมการเสื่อมของเมล็ดข้าวหลังจากคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวจากแปลงรวมหรือแปลงแยกพันธุ์ข้าวจะถูกมัดเก็บเป็นรวงแล้วคัดแยกเกรดที่ดีที่สุดตามลักษณะประจำพันธุ์หลังจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งสนิทจึงนำมาเก็บรักษาเพื่อเพาะปลูกในปีถัดไปการเก็บในตู้เย็นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่เพราะสะดวกและสามารถเก็บไว้ได้นานเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูคลังสมบัติอัญมณีของผมนะฮะผมซ่อนไว้ในนี้นี่นะครับนี่คือสมบัติของผมคืออะไรครับนี่ครับพันธุ์ข้าวฮะพันธุ์ข้าวทั้งหลายแหล่ผมจะมาไว้ตรงนี้ด้วยเพราะว่าปีนี้ผมเกิดปัญหาตรงที่ว่าผมเอาไปเพาะแล้วเนาะมันขึ้นมาหนูไปกินผมเพาะซ้ำอีกมันก็กินอีกอ้าวทำให้ผมนี่เสียเวลาเวลามากเลยบางนะฮะบางพันธุ์นี่ผมไม่ได้ปลูกเลยแต่ถ้าเราเอามาไว้อย่างนี้ไว้3ปีก็ไม่เป็นไรเนี่ยนี่ให้ดูขวดนี้แช่มา3ปีแล้วเนี่ยเอาไปเพาะขึ้นเฉยเลยนะขึ้นเลยในแปลงก็ขึ้นเนี่ยฮะแล้วต้องใส่ลูกเหม็นใส่อะไรในขวดไหมไม่ต้องฮะแต่ว่าเทคนิคก็คือเนี่ยฮะเนี่ยจะดูเขาเนี่ยเราต้องมีเนี่ยฮะมีซีนเขาเรียกซีนเนาะป้องกันความชื้นลงไปถ้าความชื้นลงไปเนี่ยมันจะไม่ดีก็แผ่นพลาสติกเราธรรมดาก็พลาสติกธรรมดาเนี่ยฮะเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรยุ่งยากเลยเนี่ยเราก็หมุนไว้ปีหน้าเราก็เอาไปเพาะได้หรืออีก 2-3 ปีเป็นสุดยอดของข้าวสำหรับเราที่เราคัดได้เป็นพวกเกรด A ได้ใช่ไหมอ๋อพวกนี้ยังไม่ใช่เกรด A เกรด A ที่เพาะไปแล้วมันหนูไม่กินไงแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็คัดไว้นะครับเม็ดพันธุ์เราเก็บไว้แค่นี้เองแล้วก็คัดไปเรื่อยๆใช่ฮะใช่ไม่จำเป็นต้อง2 โล 3 โลก็ไม่จำเป็นละ
ส่วนนั้นเราก็กินด้วยให้แจกจ่ายแล้วแต่เราถ้าเราชอบอันไหนแล้วก็ปลูกเยอะๆมันก็ขึ้นอยู่กับของเราว่าเราชอบยังไงนะครับแต่อันนี้เป็นแผนสำรองเอาไว้ครับนี่ด้วยนี่ครับถ้าใครไม่มีอย่างผมเนาะไม่มีขวดอย่างนี้นะฮะหาไม่ค่อยมีทำอย่างนี้ก็ได้ฮะเนี่ยทำง่ายเนี่ยนะครับก็เป็นถุงพลาสติกธรรมดาฮะเดี๋ยวแกะก่อนผมรัดอย่างดีเลยจำเป็นต้องใส่ช่องฟีดไหมฮะโอ้ไม่ต้องฟีดฮะห้องผักธรรมดาพออุณหภูมิมันเหมาะสมแล้วครับไม่ต้องฟีดฮะเพราะช่องฟีดมีก็มีน้ำไหนล่ะนี่นะครับนี่ก็โอ้โหเยอะอีกเยอะแยะนะฮะนี่หนึ่งชั้นหนึ่งชั้นไปแล้วนี่ครับแบบนี้นี่ครับโชว์โชว์ให้เห็นชัดๆหน่อยนี่ก็อย่างนี้ฮะนี่ข้าวสังหยดนี่ผมไปภาคใต้มาผมก็ได้ไปเห็นก็ไปขอมานี่ครับอย่างนี้เก็บได้นานไหมครับ3ปีฮะอย่าง3ปีได้เลยได้เลยเพราะว่าข้าวถ้าโดยปกติถ้าไม่เก็บอย่างนี้ปีต่อปีฮะเขาก็จะเสื่อมนี่ข้าวโบราณที่ต้มดอนี่ฮะมัดไว้สมมติเราเอาในถุงนี้ไปปลูกแล้วเราก็คัดแล้วเอาพันธุ์ที่ดีที่สุดมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ครับต้องอย่างนั้นนี่มันก็จะเพี้ยนไปเรื่อยๆนั้นในแต่ละปีแล้วคือจะมีพันธุ์ที่ต้องหมุนเวียนอย่างเงี้ยคัดไปเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับคัดไปเรื่อยๆเลยอันนี้ก็ร้อยกว่าฮะเนี่ยรวมในขวดกับในถุงนี้ประมาณร้อยกว่าพันนอกจากจะเก็บไว้ในตู้เย็นการนำรวงข้าวมาแขวนไว้ในที่ร่มก็สามารถทำได้เช่นกันแต่จะมีสัตว์มารบกวนและเก็บรักษาได้เพียงปีต่อปีครับอันนี้เป็นอะไรนี่ก็เป็นพันธุ์ข้าวที่เราเก็บเกี่ยวเพิ่งเสร็จนะครับพันธุ์ข้าวพวกนี้คืออายุเบานะฮะก็เกี่ยวเสร็จแล้วก็คัดเหมือนกันนะฮะคัดแต่ละรวงเอาไว้เสร็จแล้วก็มาห้อยไว้อย่างนี้มีป้ายเนี่ยข้าวรจนาเอ่ยข้าวอะไรตอนนี้อะไรข้าวสังทองพวกนี้ฮะนี่ก็เป็นการเก็บง่ายๆอีกวิธีนึงแล้วจะเป็นต้องใส่ตู้เย็นไหมฮะมันใส่ทั้งหมดได้ไม่หมดแล้วในตู้คือพวกนี้ในตู้เย็นก็มีแล้วครับมีแล้วคือถ้าพวกนี้เพาะไม่ขึ้นหรือว่าหนูกินถ้าแบบนี้หนูจะมากินหนูเอ่ยนกเอ่ยมอดเอ่ยจะมากินมันก็จะบางทีมันก็จะเหลือน้อยแต่ถ้าทำอย่างนั้นด้วยมันเป็นแผนสำรองเอาไว้อีกวิธีหนึ่งที่จะชัวร์นะครับมันต้องมีหลายแผนเพราะว่าทุกๆปีหนูจะมาเล่นงานค่อนข้างเยอะๆนะครับใครดูข้างในนะครับเดินมาเลยฮะทุกพันก็เราต้องเขียนชื่อเอาไว้ให้หมดแต่ละรวงที่เห็นเนี่ยนะฮะผมแต่ละพันผมจะคัดไว้ทั้งหมด35ประมาณนี้เพราะว่าปีนี้ผมอายุ35ก็เลยถือเอาเลขอายุของตัวเองไว้แต่ละข้าวแต่ถ้าข้าวไหนที่มันงามๆผมก็จะคัดไว้เยอะๆเลย35คือ35 35รวงนี่ฮะรวงแต่เอาไปเพาะจริงๆนี่เพาะแค่7รวงนะฮะ7รวงแล้วบางทีดำไม่ถึง7บางทีดำได้แค่5รวงก็เยอะแล้วที่เห็นๆในนั้นนะฮะเพราะบางทีมันเยอะมากเราทำจนไม่ไหวนะฮะถ้าจะปลูกดำเพราะว่าอย่างจะเก็บพวกนี้หมดนี่ก็ใช้เวลาเยอะมากนะครับแล้วพอเก็บเสร็จเวลาเอาไปเพาะไม่รู้ต่อกี่วันดำอีกปักดำอีกไม่รู้ต่อกี่วันนะมันเยอะมันเยอะมันฉะนั้นเราก็ประมาณนี้นะครับก็จะมาห้อยไว้พวกนี้เป็นข้าวที่สุกก่อนทั้งนั้นเลยนะครับถ้าอย่างนี้ก็เก็บได้กี่นานไหมฮะอันนี้ปีต่อปีครับปีต่อปีเพราะว่าเขาก็จะตาข้าวหรือว่าจมูกข้าวก็จะแห้งไปเรื่อยนะครับโดนความชื้นโดนอะไรตัวนี้อะไรโดนมอดอะไรเข้ามากินต้องเขียนชื่อไว้กำกับครับใช่ฮะไม่งั้นมันจำยากเว้นแต่ว่าอันไหนที่เขามีลักษณะโดดเด่นจริงๆมันก็จำได้ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราได้รวงข้าวแล้วเนี่ยก็คือตากแดดไว้สัก2วันแล้วก็เอาเข้าร่มพึงไว้ในร่มสัก2เดือนก่อนแล้วค่อยมาชิมก่อนขั้นที่1ถ้าเป็นข้าวหอมเนี่ยคือเราต้องมาชิมก่อนว่ามันหอมจริงไหมถ้ากอไหนหรือรวงไหนไม่หอมก็ทิ้งไปได้เลย
ครับก็เลือกเอาเฉพาะรวงที่หอมเก็บไว้ครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหากเราไม่ต้องการใส่ตู้เย็นแล้วก็ห้อยไว้ก็ได้ห้อยไว้ในร่มโดยที่หาถุงพลาสติกมาหุ้มแล้วก็มัดไว้บางคนเอาถุงพลาสติกมาห่อไว้มันจะไม่อับชื้นเลยถ้ามันตากแห้งสัก2เดือนแล้วก็ห่อไว้เลยที่ห่อไว้ไม่ได้กันมอดมอดยังไงก็เข้าไปกินได้แต่ว่าอย่างน้อยๆก็คือกันหนูกับนกครับหนูมันจะกัดถุงไหมถ้าเราห้อยตองแต่งไว้แล้วก็ถุงหุ้มไว้นี่หนูมาจับปุ๊บก่อนจะมันจะมาถึงรวงข้าวมันจะลื่นจะตกก่อนกินไม่ได้นกก็กินไม่ได้แต่ว่าจะมีมอดกินได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากพันธุ์ไหนที่เราคัดมามันได้มาพิเศษอย่าง 2-3 รวง5รวงเนี่ยพอตากแห้งสัก2เดือนในร่มตากในผึ่งในร่มสัก2เดือนแล้วก็ตัดรวงเก็บใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้ได้ถ้าคนที่มีตู้เย็นการเก็บรักษาและคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวกำลังได้รับความนิยมสำหรับชาวนาคนรุ่นใหม่แม้จะมีรายละเอียดมากแต่ก็เป็นเสมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ติดตามความเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปีและเกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ในกลุ่มชาวนาคนรุ่นใหม่ด้วยเทคนิคพิเศษก็ไม่เรียกว่าเทคนิคพิเศษมันเป็นความชอบของบุคคลด้วยเราชอบอะไรเราเลือกอันนั้นครับแล้วก็คนเราสังเกตเลยว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เราชอบมันจะมีความละเอียดอ่อนเองถ้าคนเราไม่ได้ชอบแล้วไปทำเนี่ยมันไม่ใช่มันจะใจมันจะไม่อยู่กับงานแต่ถ้าเราชอบปุ๊บมันจะมีสติมีสมาธิสำคัญเลยสติกับสมาธิพอมันอยู่กับงานที่เราทำเนี่ยมันจะทำให้งานนั้นมันได้ผลประสบผลสำเร็จอันนี้จะว่าอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะเลยก็ว่าได้การคัดพันธุ์ข้าวถ้าหากคุณไม่มีสติคุณไม่มีสมาธิไม่มีความพอใจไม่มีอิทธิบาทอยู่กับการคัดพันธุ์ข้าวมันทำไม่ได้สุดท้ายข้าวที่ได้ออกมาก็จะไม่ดีดังนั้นขอให้มีสติมีสมาธิมีอิทธิบาทอยู่กับงานที่ตัวเองทำมันจะทำให้งานที่ออกมาได้ผลดีมากไม่ว่าจะเป็นคัดพันธุ์ข้าวคัดผักคัดอะไรทุกอย่างยิ่งคัดพันธุ์ข้าวนี่ขาดสติปุ๊บก็อาจจะเลือกรวงที่ไม่ดีมาหรืออาจจะละเลยรวงที่ดีที่สุดก็ได้อันนี้ยิ่งน่าเสียดายมากที่สุดคือละเลยรวงที่ดีที่สุดอันนี้บางทีในหมื่นรวงเราอาจจะเห็นสักรวงสองรวงรวงสองรวงนั่นแหละพอเรามีสติอยู่กับงานมีสมาธิอยู่กับงานแล้วก็ช่างสังเกตเราจะเห็นรวงที่ดีที่สุดนั้นได้บางทีข้าวก็กวักมือเรียกเราอยู่แต่เราไม่ได้มองไปจริงๆทำเรื่องคัดพันธุ์ข้าวนี่มันหลักวิชาของมันก็มันแล้วแต่ชนิดข้าวด้วยที่เขาสอนกันทั่วไปมันจะเป็นกอข้อ6กับเมล็ด105พอเป็น 2,000 นี้ปุ๊บหลักวิชามันก็ตายตัวเอาเมล็ด105กอข้อ6ข้อรวมมันต้องออกยาวๆหน่อยเมล็ดออกลักษณะอย่างนี้ใบธงออกอย่างนี้กอออกอย่างนี้สีต้นสีใบสีรวงออกอย่างนี้อันนี้มันเป็นหลักตายตัวเพราะว่ามันมีแค่ 2,000 มันก็เป็นความง่ายของกรมวิชาการด้วยทำงานง่ายๆสบายยังไงก็ได้เงินเดือนแต่ว่าถ้าจะมาโฟกัสที่ชนิดข้าวพื้นเมืองต่างๆอีกทีนี้มันจะมีปีกย่อยอีกหลักวิชามันไม่มีหลักวิชาตายตัวมันเป็นหลักการพื้นฐานแค่เพียงว่าให้รู้ว่าข้าวพันธุ์นี้มีลักษณะทางพันธุกรรมของตัวเองเป็นยังไงลักษณะประจำพันธุ์พอเรารู้ลักษณะประจำพันธุ์ของข้าวพันธุ์นี้ปุ๊บเราก็เลือกลักษณะที่มันตรงกับลักษณะประจำพันธุ์ที่มีอยู่ก็แค่นั้นครับส่วนเลือกยังไงอันนั้นทักษะของแต่ละคนหรือถ้าจะแบบให้พาทำแต่ละข้าวเลยอันนั้นก็ได้แต่ว่ามันต้องมาดูมีข้าว50ชนิด100ชนิดก็ต้องมาเลือกแต่ละชนิดละนิดไปเลยนมสาวจะสีเหลืองโน้ตเกสได้เรากลิ่นหอมดอกข้าวยังชวนให้ชมเกสรลูกผู้มีกลางกระแสทุ่งดอกนิยมสังคมแห่งนี้ยังคอยเธอสิ่งใดใครน้องจะเข้าใจได้ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้กสิกรรมไทยไรซึ่งเคมีขอรวมพลชนชาวนามาปฏิวัติมาสร้างภูมิประวัติแห่งเกษตรอินทรีย์ให้ธงบุญนิยมเป็นพยานสักขีให้พื้นทอง